Wrap Up นาฬิกา8นาทีนายกรัฐมนตรียิ้มแย้มอารมณ์ดีใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปผู้สื่อข่าวปฏิเสธตอบสทส.กำหนดสอบแกะแผดตรงกับวันเลือกตั้งบอกนักแสดงโขนอย่าปล่อยให้อ้วนหาทางชวนคนรุ่นใหม่มาเล่น9นาฬิกา25นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,707 บาท44สตางค์ขายออกบาทละ 19,650 บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,050 บาทขายออกบาทละ 19,150 บาท9นาฬิกา35นาทีวิษณุเผยไม่มีการเสนอขยายอายุเกษียรราชการเข้าครม.วันนี้รับอาจไม่ทันรัฐบาลนี้ต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับอาจต้องดูรูปแบบใหม่9นาฬิกา41นาทีระทึกแท็กซี่ไฟลุกหน้าปากซอยราชดำริ1โชคดีคนขับผู้โดยสารหนีทันรอดตายบุดวิดล่าสุด9นาฬิกา55นาทีปภ.น่านเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาวใน4กลุ่มใน15อำเภอค่าตัวเลขอยู่ที่ 120,000 รายได้รับความเดือดร้อนINN News Wrap Up